สวัสดีค่ะพบกับซอนยาวาไรตี้ค่ะประกาศจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามที่มีข่าวมีผู้ลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์มผ่านเว็บไซต์ sinopharm.cra.ac.th/home/consent ไปแล้วนั้นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอแจ้งว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นการทดสอบระบบและไม่ใช่เว็บไซต์ที่ประกาศให้จองสิทธิ์อย่างเป็นทางการแต่อย่างใดนะคะโดยจะเริ่มเปิดจองสิทธิ์วัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับประชาชนอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคม2564เวลา 8:00 น.ทางเว็บไซต์ sinopharm.cra.ac.th เท่านั้นนะคะประกาศณวันที่16กรกฎาคม2564จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนนะคะแล้วก็รายชื่อของแอปพลิเคชันนะคะซอนย่าจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะจะทิ้งชื่อและลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูที่ลิงก์นี้ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ในเว็บไซต์นี้นะคะยังไม่สามารถลงทะเบียนได้จนกว่าจะถึงวันที่18เวลา 8:00 นนะคะแล้วก็ส่วนแอปพลิเคชัน CRA Sinopมีทั้งระบบ iOS ก็คือระบบของ iPhone แล้วก็ของ Android นะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่เปิดให้ดาวน์โหลดและสมัครเหมือนกันนะคะดังนั้นท่านโปรดรอเวลาจนกว่าจะถึงวันที่18กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวซอนย่าจะทิ้งไว้ให้ที่ใต้ลิงก์นี้นะคะซอนย่าวาไรตี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซอนย่าวาไรตี้และรับฟังข่าวสารในช่วงต่อๆไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีและปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ